นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับตาคีเจเนซิส นะครับผมตัดสินใจลงรีวิวคลิปนี้ช้านิดนึงคือผมอยู่ในโพส ition ที่เฉยๆกลางๆเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาให้เวลาหนังเขาหน่อยให้คนที่ชอบเขาไปดูไปคุยกันอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่ชอบหรือกลางๆแบบผมเนี่ยก็ช้าหน่อยได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพูดตามตรงนะตอนเห็นตัวอย่างสำหรับผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นระดับหนึ่งนะรู้สึกตื่นเต้นระดับหนึ่งเพราะว่าหนังไทยไม่ได้มีสายไฟมาบ่อย นะครับไซไฟเรื่องล่าสุดเท่าที่จําได้ก็สลิดนะครับซึ่งใช่ไหมออกมาที่คีย์ไม่หนุกแล้วก็ตาคีเจนสิทมาเฮ้ยส่งดีดีกว่านะครับดีกว่าโอ้ยตาคีเจนสิทอย่าไปเปรียบเทียบกับสลิดนะครับผมไม่เห็นด้วยอะถ้าเปรียบเทียบตาคีเจนสิทกับสลิดนะครับแต่ยกตัวอย่างก็ชองันใกล้กันนะตาคีเจนสิทต,ตอนผมดูตัวอย่างอะผมรู้สึกรอดูนะว่าเขาจะเล่าอย่างไรพอผมได้ดูตาคีเจนสิทผมว่าผมเฉยฉ ผมเฉยๆไม่ได้ถึงกับเพียด้วยแต่มันมีแบบเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันแบบผมไม่โอเคกับมันอ่ะอย่างมีเรื่องที่ไม่โอเคพูดกับก็ได้คุณจําได้ป่ะไอ้โลกอนาคตจะมีแก๊งวัยรุ่นอ่ะที่แบบอีก200ปีนะครับมันเป็น200ปีที่ทุกคนถูกขังอยู่ในสวนสนุกล้างนะครับเป็นโลกทั้งใบอยู่ที่สวนสนุกล้างนะครับแล้วก็คล้ายๆนิวเคลียร์ใช่ไหมกำลังจ่อมาอยู่จ่อปื๊ดอยู่พวกพระเอก กับนางเอกก็ไปท่องเวลาไปปืด๊ดไปเจอพวกนั้นนะครับโดยที่คนอีก200ปีนะครับก็สวยรอนะครับนอนนะนอนในสวนสนุกร้างนะครับฝุ่นเคลอะเลยแต่ทุกคนสวยหลอนะครับสวยหลอนะลอ,อาบน้ําทุกวันนะครับโปะแป้งตางูนอนสบายผิวพันผุดพองคอสตูมเสื้อนี่ดูใหม่นะครับใหม่เหมือนเพิ่งซื้อมา แล้วใส่ต้อนรับพระเอกเลยแล้วก็อีก200ปีก็มีการนั่งร้องเพลงดีกีตาร์กันเพลงของไทยยังคงเป็นที่นิยมนะครับอีก200ปีข้างหน้านะครับนั่งดีกีตาร์ร้องเพลงนะครับแล้วก็แชร์ดีโดนะครับแชร์ดีโดน้ำส้มทรงผมต้องเป็นแบบวัยรุ่นซิ่งๆนะมีแบบมีการกันเป็นรูปวงกลมกันเป็นรูปก้นหอยกันเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรอย่างงี้ <c oughs> คอสตูมมันไม่โอเคอะ่ะเออจริงๆคอสตูมเรื่องคอสตูมเรื่องเมคอัพอะไรต่างๆตอนไอ้นี่ก็ไม่โอเคตอนที่มันย้อนอดีตที่มแบบย้อนอดีตตอนนั้นเป็นย้อนอดีตไปหลายร้อยปีอะไรอะ่ะที่มีซอมบี้อะ่ะซอมบี้อยู่ในยุคหินด้วยเออประมาณนั้นนะแล้วในหมู่บ้านนั้นก็คือแบบไม่รู้ดิผมผมไม่เชื่อเอางี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเซตอัพ ไอ้หมู่บ้านตรงนั้นที่เป็นยุคหินตรงนั้นก็ตามเนี่ยความรู้สึกผมมันเหมือนรู้สึกว่าไอ้หมู่บ้านนี้เพิ่งเกิดขึ้นตรงนั้นอะ่ะคอสตูมก็ดูแปลกๆผมไม่เชื่อว่าว่านั่นคือคนยุคหินจริงๆอะอันนี้คือผมโอเคด้วยนะกับซอมบี้อยู่ในยุคหินนะเพราะเราเข้าใจอยู่มันมีส่วนของอธิบายอยู่ว่าไอไทม์ไลน์เวลาตรงนี้มันมันเกิดการมีปัญหาไงเออไอทหารทางฝั่งอเมริกา ที่เขาเข้ามาตั้งลกลากในบ้านเราอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนทดลองอะไรไม่รู้เป็นเครื่องท่องเวลาไอ้ตาคีเจนสิสต์นี่คือชื่อเครื่องท่องเวลาต้องมีกําไรมีลูกบอลไอ้เฮี้ยเนี่ยลูกบอลเฮี้ยเนี่ยแม่งกับท่องเวลาได้แล้วคล้ายๆกับว่าเส้นเวลามันเป็นหลุมอยู่มันเป็นรูอยู่คุณลองนึกถึงอย่างนี้ก็ได้นึกถึงแบบเหมือนอาคารดับเพลิงอะ่ะเออเวลาเราดูหนังมีม มีแบบมันตึกเหมือนคล้ายๆข้างในดับเพลิงใช่ไหมแล้วมันจะมีช่องอยู่ตรงกลางใช่ป่ะแล้วมีเสาอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางนั้นแล้วชั้นสองชั้นสชั้น4คือกระโดดใส่เสาแล้วลูดปลืด้ดลงมาเพื่อความรวดเร็วใช่ป่ะเออเนี่ยเส้นเวลามันเหมือนมีรูอยู่แล้วไอเหตุการณ์ต่างๆหรือของที่อยู่ในแต่ละยุคมันรั่วมันรั่ว,ว,วถึงกัน เออไอซอมบี้ในยุคหินผมเลยรู้สึกว่าแบบผมยังโอเคด้วยไม่ได้มีปัญหาเลยด้วยอืมซอมบี้จะมกีก็เป็นเรื่องของโพสิชันของบทไงเขาก็จะเล่ามาเออมันมีเหตุผลรองรับโอเคไม่ได้มีปัญหาโอเคแต่ผู้นดตร,ตรงตาคีในสิทธิ์ข้อสูงไม่ได้จริงอ่ะผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้ยกตัวอย่างสับปเปลอสับปเปลอนี่หนังผีเลย จริงๆไม่อยากจะเอาแบบเทียบกับหนังผีนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าอ้อคนไทยเนี่ยแบบเนี่ยพอหนังผีก็อวยอวยเอี่ยหนังไฟไฟแล้วก็ด่าอะไรเงี้ยกลัวจะเป็นอย่างนั้นไงแต่แบบหนัง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 ผี้ิฮีเอ็กก็มีหนังผีฮฮีเย็กก็มีนะครับแต่ผมยกตัวอย่างสับเปลอเพราะว่าผมรู้สึกว่าของทำของสับเปลอเนี่ย ผมเชื่อจริงๆว่านั่นคือคนในท้องถิ่นคนในพื้นที่คนในยุคสมัยนั้นๆที่หนังกําลังจะเล่าอันนี้เราตัดเรื่องเงินเรื่องงบเรื่องความยากเรื่องการทํางานคือพี่มาเดี่ยวทํางานเรื่องนี้เขาทุ่มสุดตัวซูฮกในความพยายามในความเก่งกาจของตัวรุ่งกับแต่นั่นอีกโพสิชันหนึ่งส่วนตัวผมอะ่ะยกสับเปลอมาเปรียบเทียบเพราะว่าผมรู้สึกว่าการทําภาพ,พยนตร์เราอ้างอิงมาแล้วว่าเฮ้ยเราจะเล่าเหตุการณ์ในยุคสมัย ใดยุคสมัยหนึ่งเราจะเล่าเหตุการณ์นี้ในช่วงเวลาณจุดจุดหนึ่งมันจําเป็นมากๆนะครับที่จะต้องทําให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าตัวหนังพาคนดูไปเห็นยุคนั้นจริงๆมันจะมีคาคํานึงของนอนหนังเว้ผมจะชอบพูดตลอดว่าหนังแอคชั่นคือหนังแพงแล้วยากจุดสิ้นสุดของหนังแพงและยากไม่ได้อยู่ที่แอคชั่นนะขั้นกว่าของหนังแพงและยากคือหนังไซไฟแพงและยากเพราะ หนังแอคชั่นยังสามารถเกิดขึ้นในยุคสมัยปกติคอสตูมปกติบ้านเมืองปกติไม่ต้องเนรมิตขึ้นมาใหม่แต่หนังไซไฟหรือแฟนตาซียิ่งกว่านี้ก็เป็นแฟนตาซีหรือไซไฟหรือแฟนตาซีมันต้องสร้างขึ้นมาใหม่ขนาดว่าตาคีเจนซิสเนี่ยมีส่วนโพสิชันของไทม์ไลน์ที่เป็นแบบเฮ้ยปัจจุบันอดีตนิดหน่อย14ตุลาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอดีตนิดหน่อยไม่มากถามจริงๆเรื่องพวกนี้สำคัญไหม คอสตูมอะต้องทําให้เชื่อทําให้คนดูเชื่อให้ได้ว่าเฮ้ยนี่ยุคหินเฮ้ยนี่อีก200ปีในอนาคตมันจําเป็นไหมครับว่าต้องทําให้คนดูเชื่อให้ได้ว่านี่ยุคนั้นยุคนั้นสําหรับผมอะไม่โคตรจาเป็นเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนดูไม่เชื่อตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยนี่คือยุคหิน นี่คืออนาคตนี่คือยุคสมัยนั้นน,น,นั้นนี้นี้อถ้าย้อนสังเกตนะเออผมยกตัวอย่างภายในเรื่องเดียวกันตาขี้ใจสินี้ก็ได้ถ้าอยู่ในยุคสมัยที่มันไม่ห่างมากอะเออใกล้ๆกันย้อนสักแบบยี่สิบสามสิบปีแหมหกสิบปีไม่ไม่เกินหลักร้อยปีอะเรายังพอเชื่อได้นะเออมันยังดูแบบเออมันเชื่อได้วะเออมันไม่ไกลมากใช่ไหมวัฒนธรรมมันไม่ลึกมากมันไม่ห่างมากมันไม่เปลี่ยนมากแต่พอแม่งไปอนาคตปั๊บโอ้โหเหมือนผมกำลังดูดาร์คเวิลด์อยู่เลย ขอโทษนะที่ต้องพูดแบบนี้แต่แบบผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะว่าแบบเฮียมันเหมือนกาลังดูดาร์คเวิลด์อยู่เลยซึ่งผมไม่เชื่อว่านั่นคืออนาคตผมเชื่อว่านั่นคือปัจจุบันที่กําลังแกล้งทําเป็นอนาคตกันอยู่เออผมพยายามอธิบายให้คุณเห็นภาพว่า,วาความรู้สึกผมมันคืออะไรนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยนี่มันยุคป,ปัจจุบันเว้ยแต่เขากําลังแกล้งทําเป็นอนาคตอยู่นี่คือยุคป,ปัจจุบันเว้ย แต่เขากําลังแกล้งทำมันยุหินกันอยู่คือรีเสิร์ชเยอะดีดีมากเลยครับซูฮกยอมรับในฝีมือแต่ภาพที่ออกมาถ้ามันยังขาดขาดกินเกินนิดๆหน่อยๆมันก็แบบน่าเสียดายอ่ะน่าเสียดายของที่รีเสิร์ชมาน่าเสียดายงานที่เตรียมตัวกันมามันแบบไปไม่สุดถึงเป้าที่หนังมันต้องการจะเป็นซึ่งพูดกันตามตรงนะผมว่าไอ้โพสิชั่นแบบ พวกไทม์ไลน์ล่วถึงการตัวครอบครัวของไอ้นอำเภอ้นอำเภอนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ใช่เป็นคนยุคนั้นอเขาเป็นคนที่มาจากอีกยุคหนึ่งเหมือนกันนะครับหลุดไทม์ไลน์มาปึ๊บมาติดอยู่ในยุคของนางเอกเนี่ยตอนแรกเนะี่ยเขาเป็นเหมือนเป็นหนูทดลองของพวกฐานอเมริกันพวกนั้นนะครับแล้วก็มีการแบบทดลองแบบเหมือนเหมือนซอมบี้เหมือนอะไรไงนะครับก็นั่นแหนละไอซอมบี้ชุดหนึ่งก็ล่วไปยุคหินเนะี่ย อยู่นะนะั่นแหะมันรั่วไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ของไอ้พวกนี้มันก็ก็รั่วมาเมียมันก็กลายเป็นอีตัวแบบไขจูเออเป็นเป็นไขจูนั่นอยู่นะครับแล้วก็มีการแบบพยายามตามหาวงแหวนพูดตามตรงนะตาคีเนสิเป็นหนังที่พี่มาเดียวเลือกเป็นโปรเจกที่มันโคตรแพงอะ่ะจริงๆผมเห็นด้วยบทสัมภาษณ์ของพี่มาเดียวเนะี่ยจุดๆหนึ่งเขาก็พูดอยู่นะว่าเขาไม่รู้ว่าหลังจากตาคีเนชสินีมันจะได้มีโอกาสทําหนังที่แบบโอ้โหม่น ไอเดียมันใหญ่อาหาณนี่อีกทีเมื่อไหร่อะไรย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขารู้สึกว่านี่คือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาจะทำเออผมผมเห็นอยู่พี่มาเดี๋ยวเขาก็จริงจังเขาตั้งใจมากแต่ส่วนตัวผมอะผมมองว่าอ่าส่วนที่ผมรู้สึกว่าถ้าตัวหนังมันสามารถลบลบแผลลบแผลที่มันมีอยู่ตรงเนี้ยได้ทั้งหมดแล้วมันไปโฟกัสที่แบบไอตัวเอ็ดเวนเจอร์สี่คนนี้แบบเป็นเหมือนไทม์ทเวอร์เดินทางไป ตรงนูนตรงนี้มันสามารถทําให้ตื่นเต้นและตื่นตาได้อยู่มันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจักะจีโคตรเลยคือตัวละครของพี่อาอ,อตัสมันเกินควบคุมแล้วทุกคนออปตัสคอแลแลบกับสไปเอ็กซ์เฟมิลี่ไม่นึกเลยนะว่าการ์ตูนที่ชอบกับแว่นที่รักเนี่ยมันจะมารวมกันได้ <c oughs> วากุวากุอันเนี่ย <c oughs> ก็น่ารักขนาดที่ว่าแว่นวากุวากุเนี่ยวางขายวันแรกปุ๊บของหมด ปั๊บเลยนะครับแต่ไม่ตูองกลัวทางออ t ต s สเขากำลังขอโค้ตาจากญี่ปุ่นในการผลิตเพิ่มอยู่ใครที่อยากได้ต้องรีบไปพิออเดอร์เลยนะครับและนอกจากแว่นวาโกากูแล้วเนี่ยก็ยังมีสินค้าน่ารักน่ารักจากส p ป X Family อีกมากมายนะครับใครที่สนใจก็ไปตํากันได้เลยและอย่าลืมไปใช้โค้ด w o r m m o v i e s เพื่อลด100บาทกันเยอะๆนะครับมันมีจุดหนึงที่ผมรู้สึกว่า โคตรเลยคือตัวละครของพี่ปีเตอร์คอปเตอร์เรนโดครับเรื่องการแสดงไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมจะกระจีตรงโพสิชันของเรื่องมันจะมีการเดินทางใช่ปะ่ะพี่ปีเตอร์เขาเดินทางไปกับตัวนางเอกอะไรอย่างเงี้ยโตมาด้วยกัน่ะโตมาด้วยกันบ้านใกล้กันโตมาด้วยกันเลยสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาไปเดินทางไปด้วยกันจนไปถึงเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตอะที่เป็นอนาคตโลกล่มสลายอะไรนะั่นแหละมันมาอยู่ที่เนี้ย สักแป๊บหนึ่งโดนขังโดนจับรู้อยู่แล้วว่าโลกนี้เกิดอ,อะไรขึ้นเล่าให้ฟังตัวดีๆตัวละครตัวนี้ก็ ไม่ไปต่อไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านไม่ไม่เดินทางกลับบ้านไม่อะไรจะอยู่ที่โลกอนาคตนี่เหตุผลก็คือ tense, มีป e ัญหากับผู้ใหญ่ใช่ไหมน้องคุยกันเองไม่ได้หรอกน้องคุยกันเองไม่ได้หรอกนี่นี่นี่เจรจาถ้าเรื่องเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่พี่นี่พี่เลยพี่ดีกว่าถ้าต้องคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยน้องเข้าไม่เป็นไม่ถูกทางที่ไม่ถูกใจเขาหรือเขายิงนิวเคลียร์เพิ่มนะน้องพวกน้อง แย่ yeah! เลยเนะี่ยน้องต้องการคนคอยเจราจาแทนพวกน้องพี่นี่อยู่กับคนแก่มาเยอะรู้ดีว่าจะคุยกับคนแก่ถูกใจเขายังไงพี่นี่คือกาวเลยนะน้องจําเป็นที่ต้องมีกาวที่คอยเชื่อมพวกน้องกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนี้ป่ะไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเชียนี้กูก็เพิ่งเห็นในหนังมาพร้อมกับมึงอ่ะผมยังไม่ทันรู้สึกสนิทยังไม่ทันรู้สึกอะไรเลยอะ่ะแบบเชียมึงมึงมึงมง,มงจะ ทิ้งนางเอกอยู่กับไอเด็กพวกนี้เลยเหรอเอาเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมแล้วไม่ไปต่อแล้วเหรอไม่ไม่ช่วยเขาให้ถึงที่สุดอะอยู่มาคือมาทิ้งกลางทางแบบนี้เลยเหตุผลก็คือจะคอยอยู่เจรจาอีกจุดหนึ่งจักรีเหมือนกันตัวผู้ใหญ่บ้านอะเขาจะมีผู้ใหญ่บ้านอะที่โดนขโมยกําไลกาไร,ไรหัวนอนนอนตั้งแต่นอนแล้วนอนลืมตานอนไม่หลับตาแอบงงเหมือนันนะนอนไม่หลับตาคืออะไรนอนไม่หลับตาเชี่ยเขาอาจจะ อาจจะต้องการจะบอกว่าแบบไอ้ตัวละครตัวนี้เป็นธาตมาก่อนไงเออโดนทำร้ายโดนทดลองโดนระแวงเหมือนน่าจะเลฟเฟรนจากหนังต่างชาติหละอ,อ่าเลฟเฟรนจากทางหนังเกาหลีหนังฝรั่งมั่งอะไรมั่งอะไรเง,งี้ยที่แบบมันจะมีการแบบเหมือนตัวละครน,นอนตาไม่หลับอะไรเงี้ยเวลาหลับเหมือนระแวงขี้ระแวงอะไรอย่างนั้นเออชีวิตพี่เจอมาเยอะค่ะอะไรประมาณนั้นชีวิตพี่เจอมาเยอะนะครับน้องพี่หลับตาดินอนไม่หลับตาเลยนต้องเ่แต่สัาก็โดนขโมยกำไรอยู่ดีแล้ว ฝั่ง,ง ưa, yup. um. kind of chutz, นางเองก็ท่องเวลาใช่ไหมปุ๊บฟ้าฟ๊บฟ้า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 ย้อนอดีตปัจจุบ like ันกลายเป็นว่าพอกลับมาอีกทีนี่คือแบบสิบปีแล้วแบบเหมือนผ่านไ่นานแล้วโลกพังพินาศช่วงนี้ซีจีลอยมากลอยลอยมากมากอลอยมากๆคนกับแมก้าวข้างหลังแม่งโดดออกจากกันเลยแล้วในซีนเนี้ยตัวเหมือนตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาก็ออกเดินออกมาแล้วเอาปืนมาขู่ปุ๊บฟรีสผู้มือเอากำไรไปชีวิตไอ้ลูกทรพี ไอ้ลูกทรพีมึงเอากำไรไปให้พวกขีนใช่ไหมเอาคืนมานี้กูรอพวกมึงมาเป็นสิบปีแล้วนี่รู้ไหมคือระยะเวลาในในไทม์ไลน์อื่นน่ะถ้าเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ปัจจุบันที่มันอยู่นัตรงนั้นน่ะหนึ่งปีเท่ากับหนึ่งนาทีมั้งเออเขาพูดอยู่หนึ่งปีเท่ากับหนึ่งนาทีหายไปสิบนาทีนี่คือแบบสิบปีอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันเลยแบบพังพินาศไปแล้วเพราะหายไปนานจาัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิบปีโลกล่มสลายพังพินาศ อู้เป่งพังพินาศมันกู้แมงสาบก็ยังอยู่ไม่ได้เลยตรงนั้นนะแต่คุณลุงมาแบบเนื้อตัวสะอาดเอี่ยมอ่องปึ๊บเสื้อผ้าแบบใหม่เอี่ยมเหมือนแบบกูอาบน้ําปะแป้งมารอพวกมึงเลยทุกวันทุกเย็นกูอาบน้ําปะแป้งตัวสะอาดเอี่ยมอ่องอาบน้ําตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่อาจจะมีห้องน้ําห้องน้ํากูยังอยู่บ้านกูยังอยู่ดีขับรถนี่กูขับโตโยต้ากระบะ ตอนเดียวมารอพวกมึงเลยทุกวันทุกเย็นกินข้าวเสร็จอาบน้ํามายืนรอตรงนี้ตัวสะอาดหอมหอมมายืนรอพวกมึงเลยถือปืนรอปื๊ดอะไรเงี้ยถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับหนังของไทยก็คือดูดีอืมก็คือดูดีเพราะว่าหนังไซไฟบ้านเรามันแบบมีความพยายามนะมีความพยายามทําหลายครั้งไม่ไซไฟก็แฟนตาซีตอนเดอะสเน็กนันแฟนตาซีเลยเนาะ โอ้แฟนตาซีเลยมีงูมีเงอมีไข่งูเป็นลูกแก้วเรื่องแสงปิ้งปังนักรบสาวจากหมู่บ้านสอนการต่อสู้อะไรสักอย่างมีนินจงนินจาเดินกันให้ควักอะไรแฟนตาซีไงเออแฟนตาซีตอนไซไฟสลิปก็ไซไฟถ้าตาคีเจเนซิสเปรียบเทียบกับหนังไซไฟที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ก็ดูดีใช่ก็ดูดีนะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะว่ายัางติดอะไรผมก็ติดประมาณนี้ สุดท้ายแล้วสรุปนะครับก็คือตาคีเจนิสิตสำหรับผมนะเรื่องนะเรื่องเรื่องบทอะเรื่องเรื่องเรื่องบทผมมองว่ายังโอเคนะเออเรื่องเรื่องเรื่องบทสําหรับผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจังหวะบทเขาอีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะมันดูโอเคไปได้เว้ยมันมีทางให้มันไปได้นะครับแต่ตาคีเดนิสิตเขาเซตเรื่องมันหนึ่งคือแพงสองคือยากมันเป็นเรื่องที่แบบ เชี่ยมีเส้นเวลาเป็นชั้นๆๆๆช,ช,ชัแล้วแม่งแบบั่วถึงกันมันพร้อมที่จะแบบมีพอร์โฮได้ตลอดเวลาถ้าคุณเผลอแม้แต่เสียววเเส้ยววินาทีอ่ะเชี่ยแม่งถ้าเผลอแค่เสี้ยววินาทีมันรั่วเลยจริงเผลอแค่แบบเสี้ยววินาทีเผลอแค่นิดเดียวล่วทันทีพอร์โฮเกิดทันทีเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนดูเขาจะดูหนังเรากี่รอบคนดูเขาจะดูหนังเราแล้วไปเห็นอะไรที่เราไม่ทันเห็นอีกบ้าง มันเป็นบทที่เป็นพร้อมที่จะเกิดพอร์ตโครจริงๆเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมเลยรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทของตาคีเนจนเนสิต์อนะ่ะมันไปได้เว้ยแค่ว่ามัน,มนยากอ่ะมันเป็นทรงบทที่ยากมากเชื่อว่าผมดูไปผมอึดอัดไปตลอดเวลาไม่ได้อึดอัดดีด้วยอึดอัดว่าแบบจะพลาดอะ่ะเชี่ยดูไปอึดอัดไปตลอดเวลาแบบจะพลาดหรือเปล่าวะจะพลาดอเปล่าวะเสียวอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องคอสตูมอย่างที่ผมบอกไปเรื่องคอสตูมเรื่องอาร์ตเรื่องอะไรผมว่ามันก็ยังไม่ผ่านจริงๆนะจริงๆอนะันนี้ผมพูดจริงๆมีหลายช่วงมากที่ผมไม่เชื่อ ว่านี่คือเป็นยุคนั้นจริงๆอืซึ่งการยังทําให้คนดูเชื่อไม่ได้อ่ะสําหรับผมเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมแค่อยากรู้สึกว่าหนังไทยที่แคสทรงละครสวยหลอกันหมดไม่ว่าจะอยู่ในสถานรรการณ์คับขันชิบหายวายปวงอะไรก็ตามสวยหลอกันหมดซึ่งสำหรับผมมองว่าในบางกรณีมันทําให ภาพที่ออกมามันมันดูไม่เชื่อเพราะฉะนั้นส่วนที่ผมติดเลยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์กราฟิก CG สําหรับผมมันก็ยังมีแผลเยอะอยู่อืมถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับในมาตรฐานของไทยนะมันจะดูโอเคแล้วก็ตามแต่มันก็ยังมีแผลอย,อยู่ดีมันยังมีหลายช่วงมากที่มันลอยผมไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตาคีเจนสิทสํ์หรับผมนะคะแนนนะครับส่วนตัวของผมที่จะให้กับตาคีเจนสิตเนะี่ย 5, 5้คะแนน เพราะผมมองว่าตาคีจนสิตยอยู่ในระดับแบบกลางนะสำหรับผมนะกลางค่อนไปทางเกินมานิดนึงจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับลองดูจริงๆแล้วยังไงสะผมพูดเสมอนะครับว่าผมแชร์ความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวใครที่อยากรู้ว่าเอ้สิ่งที่ผมพูดมันจริงไหมถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ต้องไปดูหนังถูกไหมครับไปดูหนังแล้วก็จะได้พูดในแต้มปากว่าอ๋อเออเฮ้ ที่พี่ท็อปนอนหนังรู้สึกตรงนี้ผมไม่รู้สึกว่ะเอ้ยที่พี่ท็อปนอนหนังรู้สึกแบบนั้นผมดัรู้สึกอีกแบบว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แชร์กันนะครับก็ลองไปดูก่อนนะครับตาคีเจ e นซ s สนะครับส่วนตัวผมก็ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับผมแว่นออฟตัดล่าสุดเขา X กับ Spike f a ม i l ีมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับผมตัวแว่นวากูวากูตอนนี้มันขึ้นโซอัอยู่ กำลังจะผลิตเพิ่มอย่าลืมไปใช้โค้ด w o r d m o v i e s ลด100บาทกันเยอะๆเลยครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยนแบใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ